ดิ้วแสงสัปดาห์นี้ชวนกันมาขนหัวลุกกับหมอปลายพลายกระซิบเอานะเรายกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหมอปลายตอนที่หมอปลายยกมือครั้งแรกที่ฉันบอกว่าฉันเห็นเป็นเกล็ดทองคำแล้วก็มีเพชรพลอยเต็มมือเหมือนเกล็ดเลยอ่ะเสร็จแล้วฉันเห็นเล็บไหนหมอปลายเล็บของเธอฉันเห็นเล็บของเธอเหมือนแบบเป็นเงาเงาขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้แล้วทำไมฉันเห็นเธอเป็นแบบนั้นล่ะพร้อมเปิดใจครั้งแรกกับการไปบวชเป็นภิกษุณีที่ต่างประเทศจริงหรือมั่วมาฟังคำตอบพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่หนูจะทำเพื่อท่านโยมจริงๆเพราะว่าหนูก็ถือว่าเป็นคนแรกที่พยายาม educate คนให้รู้จักท่านโยมในอีกมุมนึงว่าท่านเนี่ยเป็นเทพที่มีความเมตตาเป็นเทพที่ช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่หนูควรจะตอบแทนท่านได้แล้วนะคะก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหนูนะคะในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะหนูจะทำพิธีปลงผมนะคะที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีค่ะสามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะคะในช่วงเช้าต้อนรับซัมเมอร์ด้วยพรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเปิดพรีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งสื่อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE แอดยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะเห็นหน้าแบบนี้ใส่ชุดนอนรู้เลยวันนี้เดียนนอนไม่หลับอีกแล้วอ่ะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มเดียนจะหงุดหงิดอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องหิวแสงคุยแรงๆก่อนนอนกันดีไหมคะตั้งแต่ทำรายการหิวแสงมาก็หลาย EP แล้วนะคุณแขกรับเชิญที่มีเรตติ้งดีที่สุดทุกคนก็ทราบคุณหมอปลายพลายกระซิบนี่ยังคงมีอะไรค้างคาใจกับเขาอีกเยอะนะเพราะที่ผ่านมาเขาก็พูดอะไรตรงๆโดยเฉพาะทักทายเรื่องสุขภาพเราอุ๊ยแน่นเวอร์เลยดื่มน้ำน้อยนะอุ๊ยใช่น้ำเปล่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเลือดมันเนื้อเนื้อทำไมปลายรู้เรื่องของแม่หมดอย่างนี้ลูกแม่ตกใจนะเนี่ยแม่เป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยแล้วแม่มีปัญหาเรื่องเลือดข้นเลือดหนืดแม่มีปัญหาตลอดชีวิตเลยวันนี้เรียนว่าเดี๋ยวเรียนลองต่อโทรศัพท์ดูดีไหมดูซิว่าอัปเดตชีวิตของเธอแล้วก็เรื่องบางอย่างที่เราอยากถามยังค้างคาใจถามซะก่อนนอนจะได้หลับฝันดีไหมคะเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราค่ำคืนนี้ก็คือหมอปลายพลายกระซิบสวัสดีค่ะหมอปลายสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอุ๊ยเราไม่เจอกันพักใหญ่เธอสบายดีไหมก็เรื่อยๆค่ะอาจารย์ละคะเรื่อยๆหมายความว่าไงคะเอาเรื่อยไปเรื่อยไม้อะไรอย่างนั้นเหรอยะเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดถึงเปื่อยๆฉันได้ข่าวว่าเธอสุขภาพไม่ดีเธอเป็น SLE ภาษาทั่วไปเขาก็คือเธอเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหรือเป็นอะไรแบบนั้นหรอใช่ค่ะ SLE มันคือแพ้ภูมิตัวเองค่ะเรื่องของหนูเนี่ยมันเป็นตระกูลของเป็นรูแมตอยคือปวดข้อทั้งหมดแล้วก็แพ้แสงโดนแดดไม่ได้โดนความร้อนมากๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบด้วยงานหนูอ่ะมันเจอทุกอย่างเลยมันก็เลยเหมือนเป็นเด็กดื้อโดนหมอดูตลอดเวลารูมาตอยแสดงว่าเธอเป็นโรคเกาต์เหรอเธอกินไก่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินไก่มากหนูคิดแล้วว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนไก่ที่เรากินแต่เด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้กินยาโรคเกาต์นะคะอาจารย์แล้วเธออยู่เธอเป็นเองเหรอแล้วเธอหาหมอหรือเปล่าอย่าบอกกับฉันว่าโมตะอาบน้ำมนต์เอายันมาต้มกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะฮะเอายันมาถูมือเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอหนูปวดแรงแล้วไปหาหมอไหมอ่ะไปหาค่ะก็คือต้องเจาะเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเจาะเลือดแบบเกือบ2อาทิตย์ต่อทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจตลอดค่ะหมอปลายเธอเป็นมาแต่เกิดเลยเหรอหรือเธอเพิ่งมาเป็นน่ะใช่ค่ะเมื่อเพิ่งเป็นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มโดนของมัน
ตีกันละนาวเละไปหมดเลยค่ะก็เลยแบบรักษาทุกอย่างให้มันชัดเจนว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออขอโทษนะคะไอโดนของเนี่ยเธอระดับอย่างเธอเป็นลูกของท่านยมยังมีใครกล้าเอาคุณใสมาเสกตะปูเสกหนังควายใส่ท้องเธออีกเหรอไม่ค่ะเขาคงโมโหหนูว่าทำไมหนูไม่ตายสักทีเหรอมีคนกล้าทำกับเธออย่างนี้เลยเหรอกล้าค่ะเขาก็อยากลองของอะค่ะแล้วทำยังไงคะเธอก็จัดการรักษาตัวเองแล้วก็เอาไอ้เจ้าตะปูกับหนังควายเสกดับไปอย่างนั้นนะคะเหมือนเล่นหนังจีนกำลังภายในใส่พลังฟู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วคือแบบท่านยมจะสอนว่าของพวกเนี้ยค่ะยังไงมันต้องตีกลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอะค่ะแต่เราก็ใครกลับใช่ไหมเออตอนนี้ก็เลยพระเยอะขนาดก่อนนอนก็จะเป็นนักเลงพระอะค่ะเราแบบมีหลายองค์ท่านไม่เกี่ยงกันช่วยหรอก็บอกว่าต้องช่วยทุกคนห้ามเกี่ยงนะคะตายต้องนิมนต์ท่านบอกว่าช่วยสามัคคีดูแลลูกปลายด้วยนะคะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะหมอปลายคะเรียนถามหน่อยสิคะเป็นถึงลูกสาวท่านยมเจ็บไข้ได้ป่วยปางตายขนาดนี้ทำไมเธอไม่จุดธูปบอกท่านขอทิพยโอสถที่ท่านอาจจะเสกแล้วเป่ากระหม่อมเพี้ยงเธอก็หายจากโรคร้ายทำไมเธอไม่ขอท่านล่ะขอนะคะก็หนูก็ขอตลอดคุณพ่อกับคุณแม่ก็จุดธูปขออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธเจ้าหนูก็ขอพระพุทธองค์นี่คือแบบคือที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ขอตลอดก็คือถ้าหนูไม่ขออ่ะหนูอาจจะไม่ได้นั่งคุยกับอาจารย์จนถึงทุกวันนี้ก็ได้บายบายไปแล้วเหรอบายบายไปแล้วเพราะมันโดยไม่ได้บายบายก็หายไปเลยได้หายไปเลยอาจจะหายไปชนิดที่แบบว่าเผาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหนักมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะมือหนูอะค่ะคือจับน้ำเย็นนะคะเวลาที่มันเป็นหนักๆอะนะคะที่แบบมันเพลียมากๆแล้วแบบทุกอย่างมันลุมแล้วอะหนูจับน้ำเย็นนะคะแล้วมือมันแข็งอะค่ะมันกลายเป็นไตนิ้วอย่างเงี้ยหนูขยับไม่ได้ก็แบบเฮ้ยมันผิดปกติแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาหมออีกรอบนึงหมอก็บอกว่าห้ามโดนไฟห้ามจุดธูปอ้าวทำงานต้องจุดธูปทำไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเราสำลักควันธูปอย่างเงี้ยค่ะก็บอกท่านโยมค่ะเวลาหนูทำงานก็คือแบบให้มันเบาๆหน่อยให้หนูไม่เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วก็เลยยังไหวอยู่แต่ถ้าเป็นคนปกติหนูว่าน็อกไปแล้วเพราะหมอสั่งให้หยุดทำงานหมอไม่รู้ว่าหนูดูดวงหมอบอกว่าให้หยุดทำงานหมอปลายคะเดี๋ยวติดตามข่าวนะคะเป็น FC หมอปลายตลอดเลยพักหลังหมอปลายไปต่างประเทศบ่อยๆทำไมเธอไปต่างประเทศไปทำอะไรอ่ะแอบซุกกิ๊กไว้เลยบอกอ่ะอ้าวฉันเปล่านะเธอพูดเองนี่แหละฉันสงสัยเธอไปกินผู้ชายอินตาเลียหรือเปล่าฉันได้ข่าวเธอไปถึงศรีลังกาหนวดเรากลางนุ่งโจงกระเบนเธอชอบมีหนวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเซ็กซี่พูดเองนะพูดเองนะตายแล้วพูดเองลงยังไงคะไปดูที่บวชค่ะมาดูที่บวชใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบที่หนูอาจจะเตรียมไว้ให้มันดูสวยงามตรงไหนอาจารย์ก็ต้องคอยขุดหนูว่าหนูแอบอะไรไม่ได้ขุดคือแหมก็คือหนูหมอปลายคะหนูสุขภาพไม่ค่อยดีฉันยังเห็นหนูยังอุตส่าห์ไปต่างประเทศไปถึงศรีลังกาทุกคนก็รู้ว่าบางทีเรื่องสุขอนามัยความสะอาดโรคภัยไข้เจ็บเธอยังจะเสี่ยงแล้วก็ฉันไม่อยากจะพูดยังดันทุลังจะไปทำไมอีกช่วงที่โควิดยังไม่สงบแสดงว่าหมอปลายจะต้องมีอะไรสักอย่างที่สำคัญมากเรามีอะไรจะบอกเธอก่อนเราคุยต่อนะเรายกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหมอปลายตอนที่หมอปลายยกมือครั้งแรกที่ฉันบอกว่าฉันเห็นเป็นเกล็ดทองคำแล้วก็มีเพชรพลอยเต็มมือเหมือนเกล็ดเลยอ่ะเสร็จแล้วฉันเห็นเล็บไหนหมอปลายเล็บของเธอฉันเห็นเล็บของเธอเหมือนแบบเป็นเงาๆขึ้นมาเลยอ่ะตอนอย่างเงี้ยทำไมอ่ะจริงๆหนูเล็บยาวค่ะไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะมันเป็นโค้งๆเหมือนเล็บเหี่ยวอ่ะสีทองใช่ไหมคะท่านยมมีเล็บเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
แล้วทำไมฉันเห็นเธอเป็นแบบนั้นล่ะอาจารย์เห็นองค์อื่นของหนูแล้วแหละเห็นองค์ข้างแล้วแหละตอนเนี้ยจริงเหรอแล้วท่านก็ต้องคารวะนะคะอาจารย์นิสสังไม่ตั้งใจแต่อีกองค์นึงคืออะไรพระแม่รักษมีอะค่ะเหรอทำไมฉันว่าแล้วจะต้องมีอะไรอีกสักอย่างเพราะว่าฉันเห็นเธอเป็นเครื่องประดับถนิมพิมพาพรแล้วเล็บมันโค้งออกมาแบบไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเครื่องประดับกับอะไรอ่ะมันเกินมนุษย์นะมันสวยมันแบบโอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะโอเคต่อค่ะตกลงเธอที่ไปต่างประเทศเธอไม่กลัวโรคภัยไข้เจ็บหรอที่เธอไปอ่ะไม่กลัวค่ะจริงๆก็กลัวนะคะแถมกลับมาใส่ที่บ้านเหรอค่ะโควิดมันจะกลับมาแถมเธอไม่ล่ะกลัวเหมือนกันตรวจกันทุกวันแยงกันจนจมูกเป็นรูหมดเลยเนี่ยได้แล้วหมอปลาถามจริงๆเธอไปประเทศศรีลังกาทำไมต้องเป็นประเทศนั้นแล้วเธอไปเพื่ออะไรค่ะคือว่าหนูสัญญากับท่านโยมว่าหนูจะบวชแบบเป็นภิกษุณีให้ท่านโยมแล้วก็พระศิวะกับองค์เทพทุกพระองค์ที่คุ้มครองหนูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะทีนี้หนูก็เช็คแล้วว่าที่ไหนที่มีการรับรองภิกษุณีแบบถูกต้องก็ตอนนี้เหลืออยู่ประเทศเดียวก็คือศรีลังกาค่ะแต่ฉันเห็นเธอโพสต์ว่าเธอไปปีนเขาไปปีนค่ะหลังจากเธอบอกว่าเธอป่วยแล้วเธอจะต้องไปออกกำลังกายเธอจะต้องชนะโรคภัยไข้เจ็บเธอโกหกไหนๆมันก็ไปแล้วใช่ป่ะคะแล้วตรงนั้นมันคือมรดกโลกแล้วเขาบอกว่ามันมีคนท้องถิ่นอะนะคะเขาเคยเห็นดวงวิญญาณของกษัตริย์อะอยู่บนนู้นยังอยู่หนูก็บอกว่าไหนๆหนูจะไปแล้วอ่ะหนูก็ขอไปไหว้เจ้าที่แรงๆที่นู่นลองขอพรดูสักหน่อยนึงเพราะหนูชอบไปหาที่ลองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปกันหลายคนก็สงสัยใครจะกล้ามาเป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เล่นของแรงขนาดนี้แล้วก็ขอโทษนะฉันก็ไปได้ยินคนเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกแต่มีเพื่อนฉันบางคนว่าโอ๊ยเขาต้องมีแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้อาจจะบอกเปิดเผยไม่ได้ตายเธอเป็นเมียน้อยใครเปล่าบอกหน่อยอ่ะไม่ดีนะคะไม่งดงามหนูก็คงไม่ได้สวยขนาดไปเป็นเมียน้อยใครได้ป่ะคะสรุปแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรถามมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือไม่เป็นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถามว่ามีคุยไหมก็มีค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบขนาดที่เราต้องมานั่งเปิดเผยอะไรอย่างงี้มันก็ชีวิตส่วนตัวป่ะเออใช่เนาะเรื่องส่วนตัวใครถามน่าเกลียดเนาะป้าปายค่ะเรียนถามหน่อยสิคะไหนๆเราก็มาคุยกันแล้วนะคะพอดีอาจารย์นิสักอะอายุเยอะแล้วว่าปลายขาอาจารย์คิดว่าอาจารย์อาจจะเกษียณอาจารย์ก็อยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งก็คิดว่าจะไปปลูกบนดอยไปซื้อที่ดินไว้7ไร่ทีนี้อาจารย์ก็ต้องถามว่าการที่เราจะปลูกบ้านแล้วก็ไปซื้อที่ดินกลางป่ากลางเขาฉันต้องทำหน้าไปตรวจอะไรไหมคะเจ้าที่มีไหมต้องตั้งศาลไหมต้องอะไรไหมยังต้องทำยังไงบ้างคะหมอปลายแนะนำหน่อยสิคะค่ะจริงๆการที่เราจะไปสร้างบ้านที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะเราจะต้องไหว้เจ้าที่ก่อนที่เราจะสร้างหรือการที่เราจะไปแบบขออนุญาตครอบครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเงินเราที่มันจะเป็นของเราแต่ว่ามันยังมีอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเจ้าของที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่ไปกล่าวขอขมาท่านก่อนที่จะวางรากฐานลงเสาเอกอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างบ้านไม่งั้นเนี่ยจะทำให้บ้านเนี่ยสร้างไม่เสร็จหรือว่ามีเรื่องของผู้รับเหมาโกงนะคะแล้วก็เรื่องของการที่อยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไหว้เจ้าที่มากๆเลยซึ่งเจ้าที่เนี่ยเขาแบ่งหลายแบบนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยอยู่บนเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไทยใช่ไหมคะถ้าเชียงใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์คะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกเจ้าที่ไทยเพราะฉะนั้นเจ้าที่ไทยเนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากนะคะเราก็ไหว้ของตามถิ่นการแบ่งเจ้าที่อะค่ะเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทไปแบ่งให้2ประเภทหลักๆก่อนนะคะคือเจ้าที่แบบจุดธูป5ดอกคือตายายหรือเจ้าที่ดินเดิมคือดวงวิญญาณที่เสียชีวิตณสถานที่นั้น
อาจจะเป็นทุ่งนาของเขามาก่อนก็ได้หรือว่าเขาเคยแบบมีคนเอาเขามาฝังเอาไว้นะสถานที่ตรงนี้ตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันปีก็แล้วแต่ดวงวิญญาณเขายังอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไปเรียกว่าเจ้าที่ดินเดิมหรือเจ้าที่ตาหยาดไปที่อีกแบบหนึ่งก็คือเผชิญสิ่งไม่ดีกันของแล้วก็ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขตรงนี้ให้จุด9ดอกค่ะอ๋อเจ้าที่ดินเดิมจุดทูป5ดอกใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบเขาอยู่มาหลายบรรพบุรุษแล้วแล้วก็อันใหม่9ดอกคือเจ้าที่อะไรคะพระภูมิเจ้าที่อะค่ะพระชัยมงคลค่ะอ๋อ9ดอกใช่ค่ะแสดงว่าพระภูมิกับเจ้าที่ต่างกันแล้วเราต้องตั้งทั้งสองศาลเลยไหมคะจริงๆควรจะตั้งทั้งสองศาลค่ะท่านช่วยคนละแบบตายายเนี่ยค่ะท่านช่วยคุ้มครองให้ที่ที่อยู่เนี่ยสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพคนในบ้านทำให้คนในบ้านรักกันแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยจะคุมผีไม่ให้เข้าบ้านคุมเจ้าที่ตายายอีกทีนึงไม่ให้ชวนเพื่อนข้างนอกเข้ามาในบ้านชวนเพื่อนด้วยเหรอมีชอบแบบคืออาจารย์เคยเห็นคนที่ไหว้เจ้าที่1ดอกนะคะมันยังมีคนที่ไหว้เจ้าที่1ดอกอยู่นะคะแล้วก็เอาไปดอกไว้หน้าบ้านซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีพระภูมิเจ้าที่เนี่ยคอยกันเขาก็จะบอกตายายว่าห้ามเอาผีข้างนอกเข้าบ้านแต่ถ้าเราไม่มีพระภูมิเจ้าที่เนี่ยตายายก็จะเอา1ดอกอะที่มีผีที่เราเรียกผีมาหน้าบ้านเขาเอาเข้ามาในบ้านเขาถึงเป็นเหงาแล้วเขาอยากมีเพื่อนนะป้าอารมณ์นะมาช่วยกันกินเหล้าแล้วว้าวโอ้นี่คือสิ่งที่เราไม่ทราบเลยอะหมอปลายคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของศาลพระภูมินะคะมันสวยงามมากเลยเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นทรงนอร์ดิกแบบฝรั่งนะคะมีพม่งพม่านมีโซฟาเออมันพัฒนาไปเยอะพระภูมิเขาจะชอบเหรอคะหรือยังไงเราจะรู้ยังไงล่ะจริงๆท่านก็คงจะงงๆอยู่อะค่ะศาลพระภูมิแบบเก่านะคะถ้าคนลองสังเกตนะคะข้างบนเนี่ยเขาจะมีเหมือนเสาอากาศเล็กๆข้างบนสีทองๆอะค่ะเป็นเสาล่อไฟอารมณ์นั้นนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเสาที่เรียกยศของเจ้าที่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นศาลพระภูมิแบบอื่นที่ไม่มีตัวเสาตัวนี้หรือไม่มีแบบเหมือนสิงหรือมีเครื่องประดับของท่านหรือเป็นพระราชวังของท่านเนี่ยค่ะท่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่สมหน้าตาเพราะว่าเจ้าที่พวกตายายพวกเนี้ยท่านมาจากของโบราณท่านไม่ได้มาจากของสมัยใหม่ท่านอาจจะงงๆอยู่ว่าแบบประตูรอบเลยแล้วฉันจะอยู่ยังไงฝนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งศาลพระภูมิแบบเก่าเนี่ยเขากันฝนไว้ให้อยู่แล้วฝนมันจะไม่สาดเข้าทําให้ตัวที่วางองค์อะค่ะน้ำนองแล้วเราขอประทานโทษนะคะปัจจุบันอาจารย์นิสัตอยู่ที่คอนโดเรียนไม่มีศาลพระภูมิที่คอนโดแต่มีของข้างล่างอันเดียวแล้วมันจะคุ้มครองห้องไหนห้องไหนพระภูมิท่านจะจำได้หรอคะคนลงมาคนนี้ห้องเบอร์ทับอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะปายจะแนะนำทุกคนที่อยู่คอนโดนะคะว่าไม่ต้องกุ้มใจในเรื่องนี้เลยนะคะก็คือจุดธูปไหว้ข้างล่างนี่แหละค่ะถูกต้องแล้วแต่บอกว่าลูกอยู่อาคารเบอร์อะไรอยู่ห้องเลขที่เท่าไหร่อยู่ชั้นอะไรฝากท่านคุ้มครองห้องเบอร์นี้ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเปิดระเบียงได้มีต้นไม้สักต้นหนึ่งก็จุดธูป5ดอกตรงนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าที่ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ช่วยคุ้มครองลูกด้วยค่ะนั่นก็แสดงว่าศาลพระภูมิเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านนั้นเพื่อจะได้คุ้มครองเราใช่ไหมคะสุขภาพจะได้แข็งแรงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือเหมือนแบบว่าเราเหมือนเรามีกล้องวงจรปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งอะค่ะที่คอยสอดส่องดูแลเราแล้วอีกอย่างนึงเวลาดูดวงอย่างหนูดูดวงอย่างเงี้ยค่ะบอกที่อยู่นะคะสามารถเจอเจ้าที่คือเช็คได้เลยว่าเจ้าที่ดีหรือไม่ดีถ้าสมมติเปิดที่อยู่ปุ๊บเจ้าที่ดีเจ้าที่บอกเลยว่าคนนี้ชอบกินองุ่นทุกวันเลยไม่ยอมคลายเม็ดด้วยเนี่ยระวังนะคุณแม่เนี่ยชอบกินแต่ถั่วไม่ออกจริงเหรอจริงเจ้าที่แบบละเอียดมากถ้าเจ้าที่ดีๆคือฟ้องทุกอย่างแล้วก็จะบอกหมดเลยว่าให้ปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นตอนเราตั้งศาลเราก็เลือกเจ้าที่ดีๆใช่ไหมคะเจ้าที่จะได้ดูแลเรา
ได้ค่ะแต่หมอปลายค่ะฉันจะเชื่อหมอปลายได้ยังไงล่ะในเมื่อคนอื่นๆน่ะเจ้าลัทธิอื่นเขาไล่ทุบศาลพระภูมิทิ้งกันไปหมดเธอมาชวนนี่ฉันตั้งศาลพระภูมิตกลงฉันจะเชื่อใครพอเธอบอกให้ตั้งอีกคนมากระทืบทิ้งหน้าบ้านฉันจะทำยังไงยะศาลเชื่อหนูเดี๋ยวหนูไปช่วยกระทืบให้อ้าวเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเขาทุบทิ้งกันไปหมดนะเธอคือเรื่องของการทุบทิ้งอะค่ะต้องแบ่งเป็นกรณีนะคะกรณีที่ว่าเป็นสารผีหรือว่าสารที่มันไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันต้องทุบทิ้งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าด้วยคติความเชื่อของไทยเราเนี่ยเราได้มาจากเขมรเราได้มาจากขอมเราได้มาจากฮินดูถ่ายทอดกันมาประเทศเราไม่ใช่พุทธจ๋าประเทศเราเนี่ยคือพุทธฮินดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยังอยู่ในรากเหง้าของความเชื่อของเราแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะยังมีเรื่องของฮินดูอยู่ซึ่งเจ้าที่เนี่ยคือพราหมณ์ฮินดูโดยตรงเลยเจ้าที่บ้านเราทุกอย่างเนี่ยค่ะยังไงท่านก็ต้องการการดูแลอยู่แล้วสังเกตคนรวยอะค่ะเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าคนรวยนะจะไหว้เจ้าที่หนักมากจะมีตีจู้อยู่ในบ้านในออฟฟิศทุกอย่างความเชื่อพวกนี้เขาจะไม่ทิ้งแต่คนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยคือคนที่ได้รับอะไรมาผิดแล้วก็เหมือนไม่เคยที่จะออกไปอยู่ประเทศอื่นๆที่เห็นว่าอย่างบาหลีอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันฝรั่งไปเที่ยวกันข้างหน้าเนี่ยมีดอกไม้โปรยเลยมีกระทงวางไหว้เจ้าที่ใช่ไหมคะต่างประเทศเขายังไหว้เจ้าที่ในโบสถ์อยู่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วเมืองไทยมีศาลมันผิดตรงไหนมันไม่ผิดอ่ะทำไมคนไทยถึงยังไม่เป็นเมืองขึ้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองใช่ไหมคะเราไปทำลายเขาไม่รู้เรื่องเลยอะหมอปลายถ้าอย่างนี้พอเราตั้งศาลกับหมอปลายเสร็จนะใครจะมาทุบของฉันจะมากระทืบฉันคงต้องสู้ตายฉันต้องกระทืบอีกคนที่จะมากระทืบของฉันนี่แหละหนูช่วยกระทืบนะคิดอะไรก็ไม่รู้หมอปลายคะมีคนก็บอกว่าการตั้งศาลการทำอะไรแบบนี้มันเป็นภาระใหญ่หลวงการมีศาลพระภูมิเสร็จแล้วเราไม่กราบไหว้เราไม่บูชาไม่ไหว้พวงมาลัยดอกไม้ของหงของหวานอะไรอย่างเงี้ยศาลพระภูมิชอบอะไรคะก็ผลไม้เนี่ยค่ะซื้อเพียงเล็กน้อยพอแล้วก็ลาไปทานได้หลังจากทุบหมดนะคะน้ำก็อาจจะใส่เป็นแก้วเล็กๆนะคะวางไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมาเป็นขวดแล้วก็เปลี่ยนทุกวันไม่จำเป็นการไหว้เจ้าที่เนี่ยแค่อาทิตย์ละ1ครั้งก็ยังดีค่ะไม่ได้มีกำหนดว่าจะต้องเป็นทุกวันพระเพราะวันพระเนี่ยลืมอยู่แล้วท่านอยู่กับเราตลอดท่านคงไม่ออกมาทุกวันพระหรอกท่านต้องเฝ้าบ้านให้เราตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเช้าดีที่สุดก่อนออกจากบ้านจุดธูปแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยแค่นี้พอค่ะค่ะแล้วบางทีนะคะหมอปลายท่านเลี้ยงออกจากหมู่บ้านใช่ไหมคะบ้านนี้ก็มีศาลพระภูมิบ้านนี้ก็มีศาลพระภูมิเลี้ยงขับผ่านเลี้ยงก็ต้องไหว้เลี้ยงก็ต้องไหว้ ไหว้ไปทั่วเลี้ยงกลัวไหว้ไปไหว้มาเลี้ยงโดนรถคันหลังชนนะคะ คือผ่านบ้านคนอื่นและศาลคนอื่นเลี้ยงต้องไหว้ทุกครั้งไหมคะเจอศาลพระภูมิจริงๆไม่จำเป็นต้องไหว้ค่ะยกเว้นแต่ว่าเราจะเข้าไปอาศัยอยู่ในสถานที่ของท่านเท่านั้นอ๋อบ้านคนอื่นเราก็ไม่ต้องไหว้เจ้าของบ้านไม่ต้องเองปล่อยเขาอยู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอคะแล้วยิ่งเจอศาลพระภูมิแบบพวกริมถนนอย่างเงี้ยค่ะห้ามไหว้เลยนะคะค่ะเพราะพวกนี้เขาถือว่าศาลทิ้งศาลผีเอาเหรอตายฉันเห็นเขาเอาไปกองตามใต้ต้นโพตรงทางโค้งมีชุดของชุดไทยฉันก็กลัวรีบไหว้ไปทั่วเลยตกใจศาลทิ้งแล้วใช่ปล่อยเขาไปใช่ค่ะขอโทษนะคะตอนตั้งศาลก็ไปเชิญพระอาจารย์มาทำใหญ่เลยแล้วตอนเวลาทิ้งทำไมเอาไปกองตามมุมต้นไม้ตามข้างถนนไม่จัดการทำลงทำลายหรือทุบทิ้งก็ไม่ได้หรอคะจริงๆต้องทุบนะคะเพียงแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมมากกว่าว่าคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะปกติเหมือนพระอะค่ะที่แบบเสียนหักหรือมีอะไรชำรุดอย่างเงี้ยเขาต้องไปลอยน้ำใช่ป่ะคะถึงเวลาก็ไปกองอยู่ตรงแบบเขาเรียกอะไรนะขวดเนี้ยตามอ่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้จะเอาสารพระภูมิไปลงบ่อไหนก็เลยต้องไปไว้ตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะการถอนสารเนี่ยทำให้สารเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นงัดทุบได้เวลาที่เราทุบถอนสารอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่หนูทำมันหนูก็ต้องใช้ขวานนะคะจามตามส่วนต่างๆเพื่อให้ตัวผีเขารู้แล้วว่าเราไม่ใช้บ้านหลังนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านก็ทุบใส่ถุงก็ไปทิ้งหรือไปถมที่ซักก็หมดเรื่องหมดราวไม่ต้องขัดตะขวงใจใช่ไหมคะใช่
ใช่มันกลายเป็นภาระสังคมนะหนูว่าโอ้คนเห็นก็ไม่กล้ากวาดไม่กล้าเก็บโดนไปสักหลบตกใจกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอืมหมอปลายเรารู้จักกันมานานมากแล้วนะเออฉันมีเรื่องจะรบกวนอ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอจะคิดอะไรไหมคือฉันกำลังจะสร้างบ้านอ่ะแล้วฉันก็อายุมากแล้วเงินทองฉันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ฉันไม่ยืมเงินเธอหรอกฉันเข้าใจว่าเราก็ต่างคนต่างทำมาหากินกันลำบากลำบนเธออายุน้อยกว่าฉันฉันไปยืมเงินเธอมันดูน่าเกลียดงั้นหนูยืมมันได้ใช่ไหมคะฮะงั้นหนูไม่ยืมไม่ได้ยืมเธอยืมฉันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันหมอปลายเออพอจะจุดธูปขอท่านยมอ่ะให้ฉันสักตัวสองตัวเที่ยวหน้าเผื่อฉันซื้อหวยได้ไหมอ่ะฉันซื้อหวยไม่เป็นไม่เคยเล่นเลยไม่เคยถูกเลยท่านยมสั่งให้หยุดแล้วว่าสักคนอาจารย์ต้องยมมาทูบหนูไปจุดแล้วนะคะต้องเอาทูบของเธอไปจุดใช่ไหมใช่ค่ะตัวแทนแล้วที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมไม่เห็นออกเบอร์อะไรเลยพวกตายาอะไรอ่ะไม่ออกเบอร์เลยอ่ะสบงสบู่อาบซะตัวเปื่อยตัวพองไม่เห็นมีใครมาขอดมฉันจะฟอดนึงเลยอ่ะอาจารย์ไม่ได้โชว์เนื้อหนังมังสาเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยถอดหมดเหรอคะใช้สบู่เธอแล้วต้องแก้ผ้าเหรอคะยังทำอยู่ไหมคะสบู่กับทูบอ่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนสูตรใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเหรอแล้วตกลงยังหาซื้อที่ไหนไม่ได้ทำไมเธอไม่วางตาม 7-Eleven อะไรอย่างนั้นนะก็มันเข้ายากเหมือนกันนะคะอ้าวใช้เส้นสิคะให้ท่านยมมาเปิดประตูเข้าเลยงั้นเข้าไปซื้อของเขาอะไปบ่อยค่ะหมอปลายอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะรบกวนหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมขายนะขายดีอะค่ะตอนนี้เค้กทุเรียนของอาจารย์อะวิ่งฉิวเลยเนี่ยค่ะกล่องเป็นแบบนี้คราวที่แล้วก็เอากล่องเจิมเสร็จแล้วเอากลับมาเก็บเที่ยวหนึ่งคราวนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่รบกวนเจิมอะไรแล้วล่ะอาจารย์จะแบบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อุ้ยน่าทานมากเลยค่ะทุเรียนหมอนทองอย่างดีนะเธอนี่โอ้ยป้อนใหญ่มากใช่นี่นะถึงเดี๋ยวจะฝากส่งไปนะคะรบกวนหมอปลายอ่ะช่วยใส่บาตรแล้วก็ถวายท่านยมให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมเผื่อท่านเมตตาท่านยิ่งศักดิ์นอนเสร็จแล้วก็ฝันออกมาเป็นตัวเลขเลยหรืออะไรก็ได้เพราะว่าหมอปลายไม่ให้แล้วก็คงต้องไปขอท่านเองเธอช่วยเป็นสะพานจิ๊กซอว์เขาเรียกคอนเนคชั่นให้ท่านให้เราหน่อยได้เปล่าได้ค่ะนะกราบขอบพระคุณค่ะเรียนจะได้ขายขนมขายดิบขายดีนะคะได้ค่ะทีนี้มีเรื่องจะถามอีกนะคะว่าเดี๋ยวนี้ฉันเห็นในคลิปใน TikTok ในอะไรอ่ะเขานิยมไปอาบน้ำมนต์น่ะฉันเห็นพระสงฆ์อ่ะตักน้ำเป็นถังโอ้โหจีวรเปียกลัดลูกไปหมดแล้วก็พระสงฆ์มาสู้ตักกล้ามขึ้นมัสเซิลท่านเป็นมัดเลยคงจะเหนื่อยมากการอาบน้ำมนต์มันได้ผลมันมีอะไรจริงไหมหรือว่าโกหกป้าน้ำมนต์นะคะจริงๆเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะในเรื่องของการรักษาโรคถ้าใครเคยได้ยินบทรัตนสูตรตอนที่เราเจอโควิดกันหนักๆอะค่ะที่เขาบอกว่าให้เอากลับมาสวดนะคะจริงๆน้ำมนต์ไล่โควิดก่อนรุ่นนั้นที่รักษาโรคหาพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้พระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ทำนะคะอัญเชิญเทวดาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องของการที่ใช้น้ำเป็นสื่อใช้ไฟจากเทียนเป็นสื่อนะคะในการที่เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้น้ำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวดพุทธมนต์นะคะซึ่งฝั่งไปเนี่ยไปเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับการปลุกเสกหรือการสวดคาถาในการทำน้ำมนต์ของแต่ละคนซึ่งมีความขลังแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถือว่าค่อนข้างจริงถ้าหมอปลายเธอเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์แล้วก็มีประวัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทำไมเธอไม่นั่งเสกน้ำมนต์แล้วก็กรอกใส่ขวดแล้วถึงเวลาเสร็จใช่ไหมฉันจะออกจากบ้านฉันก็
นี่ฉันก็ออกไปหน้าฉันก็จะแบบเป็นหน้าทองเจรจาอะไรก็เงินทองไหลมาเทมาฉันจะฟิตฟิตอย่างนี้ทั้งวันเลยอ่ะทำไมเธอไม่ทำล่ะก็คือสบู่กายาค่ะอาจารย์ค่ะอันนั้นน่ะคือสบู่น้ำมนต์อัดก้อนไว้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เอาไว้ใช้ล้างอยู่แล้วค่ะแต่ของปลายจะเน้นในเรื่องของการล้างของหรือว่าทำให้แบบมันเหมือนการปรับดวงมากกว่าค่ะใช่แล้วก็จะมีแบบน้ำมนต์แบบขวดที่สำหรับคนที่โดนของแบบกินเข้าไปอะค่ะก็ใช้น้ำมนต์ตัวนี้ดื่มเพื่อล้างแล้วก็ทานยาถ่ายเพื่อขับทุกอย่างออกแต่ว่าน้ำมนต์เนี่ยไม่สามารถทำในเรื่องของเหมือนสาลิกาหรือทำให้คนรักคนหลงได้นะคะอันนั้นเป็นมนต์ดำใช่ไหมคะอันนั้นสายมูอันนั้นสายมูใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าเขาโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำมนต์นี่เป็นไปไม่ได้อันนั้นจากน้ำมันพรายเลยอ๋อไม่ใช่น้ำมนต์ใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเสร็จแล้วเอาน้ำมนต์มาสาดๆแล้วจะหายป่วยรอดตายไม่ต้องไปหาหมอเป็นไปได้หรอคะเป็นไม่ได้ค่ะต้องอย่างแรกนะคะต้องหาหมอก่อนคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงทานยาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยว่ากันหลังจากนั้นตายอ่านน้ำมนต์บวมขึ้นก็ได้นะคะค่ะช่วงนี้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะแบบเจ้าศาสดาลัทธิต่างๆโผล่เยอะมากเลยทำไมมันดูมันฮิตจังเลยคะอย่างที่หนูเคยบอกอะค่ะว่าเรื่องของความเชื่อสิ่งเล่นลับแล้วก็ของใต้ดินอะไรพวกนี้มันจะผุดขึ้นมามันจะย้อนแย้งกับความเจริญในยุคนี้เพราะว่าคนเนี่ยก้าวไปไม่ถึงเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้คนกลุ่มที่ก้าวไม่ถึงอะค่ะต้องหาทางที่แบบว่ามันหาของขลังช่วยดึงตัวเองให้แบบชนะคนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาใช่แสดงว่าคนจำนวนหนึ่งก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเทคโนโลยีไม่ได้ไปไม่ถึงก็ใช้มูเตลูเอาเลยใช่ไหมคะแล้วประธานโทษนะคะบ้านเมืองเรามันจะเจริญจริงเหรอคะเลี้ยงยังมีความรู้สึกชีวิตเลี้ยงยังอยู่กับที่อยู่เลยอะค่ะหมอปลายคะหลังจากเดือน6ครึ่งปีนี้ชีวิตเลี้ยงจะดีขึ้นไหมคะหนูก็ห่วงเหมือนกันอะก็สุดที่รักหนูยังไม่ยอมไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปทำไมก็หลงเธออยากอยู่กับเธอแบบไม่ยอมไปอย่างนี้ล่ะอันนี้แล้วถึงหาว่าหนูเป็นเมียน้อยเธอเมียน้อยคนระดับนี้เลยเหรอหนูพูดเล่นก็คือคนแบบคือเขาไม่เข้าใจว่าหนูอ่ะพูดเล่นน่ะตกลงประเทศเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในขั้นหลังเดือน6หรือว่ายาวไปยาวไปไม่มีกำหนดคือตอนแรกก็ดูว่าเดือน6เนี่ยค่ะแต่ทีนี้พอมานั่งส่องอีกทีนึงเนี่ยเหมือนเขาก็ยืดเรื่อยๆค่ะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบเขามีอำนาจขนาดนั้นเนาะในเมื่อประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยพูดมากไม่ได้เนาะใช่เดี๋ยวก็ไปไหนไม่ได้อีกอะเธออะจ้าใช่ไหมแต่บางทีอะเขาก็บอกว่าหมอปลายก็พูดผิดนะคราวที่แล้วอะน้องผลไม้อะเธอก็บอกจะจัดการภายในอาทิตย์เดียวมันก็ไม่เรียบร้อยหลายเรื่องที่เธอพูดก็ไม่เรียบร้อยเขาก็บอกอย่างเนี้ยเธออะพูดอะไรไม่แม่นเลยแหละเอาเลยจ้าทั้งส้มทั้งแตงโมตอนนี้ก็มานั่งตีเรื่องส้มกันเนาะแตงโมบอกว่าหนูไปแม่นก็แล้วแต่หนูจบหนูบอกว่าผลไม้ชนิดนั้นนะคะก็คือฆาตกรรมเนาะหนูจบไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเธอพูดนะฉันเปล่านะอาจารย์ไม่ได้พูดไปด้วยแต่ฉันเปล่านะค่ะสงสารน่ะอ่ะกลับมาเรื่องเก่านิดเรื่องที่เธอพูดตั้งแต่ต้นตอนที่เราเจอกันเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไปดูสถานที่บวชอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงจะไปบวชเขาไม่ให้ผู้หญิงบวชพระใช่ประเทศไทยไม่อ่ะค่ะหนูก็เลยต้องไปหาที่อื่นไงท่านยมให้บวชเหรอหรือหนูมีความรู้สึกว่าหมอปลายอยากจะแบบบวชถวายท่านยมหรืออะไรยังไงค่ะจริงๆท่านยมมองมาตั้งแต่ช่วงเริ่มโควิดใหม่ๆอะค่ะท่านยมบอกว่าอยากให้ร่างใส่ชุดเหลืองโทษนะคะถ้าใส่ชุดเหลืองเป็นภิกษุณีเธอจะทำอะไรไม่ได้เพราะศีลหลายข้อมาก
ธอจะมาขับรถยนต์ชุดเลี้ยวเฉียวไปก็เฉียวมาก็ไม่ได้เธออยากกินเค้กฉันเธอบอกว่าอาจารย์ขาส่งเค้กให้ปลายหน่อยก็ส่งไม่ได้พระที่ไหนจะทำอย่างนั้นได้ล่ะใช่ค่ะก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่าเราปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วว่าเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะบวชนานไหมก็เอาด้วยความยากก่อนค่ะเอาตลอดชีวิตไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์ค่ะแต่หมอปลายฉันพูดกับเธอแบบเรารักกันนะก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอจะไปบวชเขาบอกว่าเธอสร้างสถานการณ์ประเดี๋ยวเธอก็หายวูบไปเธอแอบไปคลอดลูกหรือเปล่าเพราะถ้าเธอบอกเธอจะไปปีนึงเธอก็คลอดพอดีเลยปลายเธอร้ายนะโอ้ยถ้าหนูคลอดลูกได้คุณแม่หนูคงมีความสุขมากเลยแม่อยากเห็นหลานใช่ไหมก็หนูอายุปูนี้แล้วยังไม่มีอะไรเป็นฝั่งเป็นฝากับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันคิดว่าคงไม่มีทางแล้วเนาะเรื่องชีวิตคู่เรื่องคิดไปในมุมนั้นน่ะเอาเป็นว่าตัดสินใจจะไปบวชเมื่อไหร่อ่ะก็วันที่31พฤษภาคมนี้จะปลงผมที่เมืองไทยก่อนค่ะเพื่อใส่ชุดขาวแล้วก็จะเดินทางไปที่ศรีลังกาเพื่อบวชสามเณรีก่อนค่ะคือกฎที่นู่นนะคะไปเล่าให้ทุกคนฟังเป็นวิทยาการเลยนะคะคือศรีลังกาเนี่ยเขาบวชปีละ1ครั้งนะคะเขามีทั้งหมด3นิกายเพราะฉะนั้นเนี่ยปีละ1ครั้งเขาจะบวชแค่ก่อนเข้าพรรษาก็คือช่วงประมาณกรกฎาคมทีนี้หนูเนี่ยเตรียมตัวก็คือมิถุนายนหนูบอกแล้วว่าหนูจะต้องบวชให้ท่านเนี่ยก่อนวันเกิดก็เลยจะต้องไปบวชสามเณรีก่อนในที่นี้กฎเขามีอยู่ว่าจะต้องบวชสามเณรีขั้นต่ำเนี่ยปกติคือ2ปีหรือ5เดือนขั้นต่ำเลยนะคะสามเณรีนี่คือถือศีล10แล้วถึงจะสอบทุกอย่างผ่านถึงจะได้เข้าเป็นภิกษุณีทีนี้ภิกษุณีเนี่ยถือศีล311ข้อมันค่อนข้างยากทีนี้หนูก็ได้ไปคุยกับพระผู้ใหญ่ทางนู้นเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าต้องสอบให้ผ่านถ้าสอบผ่านก็จะได้บวชแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็คือก็ต้องอยู่ไปตามเทอมที่เขากำหนดให้ก็คือ4-5เดือนมันก็จะเกือบสิ้นปีแล้วแล้วกว่าหนูจะได้เป็นภิกษุณีอีกมันก็จะตลบมาอีกปีหนึ่งแล้วหนูก็ต้องมาศึกก่อนออกพรรษาก่อนเข้าพรรษาหรือไม่ก็ต้องรอออกพรรษาอีกปีหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของหนูแล้วว่าหนูจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเพราะว่าตอนนี้ต้องท่องปฏิโมกข์แล้วก็ต้องอ่านหนังสือทุกอย่างนะคะที่เป็นภาษาบาลีแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษทั้งหมดมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อนุโมทนานะคะในจิตที่เป็นกุศลที่อยากจะไปบวชเป็นภิกษุณีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าก็คงจะไม่มีใครบนโลกใบนี้ ที่จะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งความหวังได้เราคนข้างนอกอย่างดีที่สุดที่เราทำได้ก็คือเรายินดีปรีดากับการกระทำที่จะเกิดขึ้นจะได้บุญไม่ได้บุญด้วยหรือยังไงก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ก่อนหมอปลายไปก็เราขออโหสิกรรมนะถ้าฉันพูดจาไม่ดีว่าอะไรเธอแล้วก็เธอก็ต้องอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะนะยังไงเดี๋ยวถึงเวลาก่อนเธอจะไปเราคงต้องล่ำลากันอย่างเป็นทางการนะแต่หมอปลายคะแล้วถ้าเธอไปบวชเป็นพระท่านยมจะต้องหยุดทำงานไปเป็นปีเลยอ่ะเธอก็แบบไปบวชเป็นภิกษุณีท่านยมจะมาอาศัยร่างเธอออกมาทำนู่นทำนี่อีกก็คงไม่ได้และช่วงนั้นท่านยมจะเทคเวเคชั่นไปอยู่ที่ร่างใครหรือเปล่าหรือยังไงคะไม่แน่เหมือนกันนะคะหรออะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะคือแบบร่างเราก็เป็นแค่ร่างอะค่ะร่างก็ okay. เป็นแค่ร่างร่างก็เป็นแค่ร่างค่ะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าท่านห้ามไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือสิทธิ์ของท่านอะค่ะพอปลายคะเธอไปบวชนี่เธอต้องการจะบวชจริงๆเธอไม่ได้โดนใบสั่งหรือเธอไม่ใช่ลี้ภัยการเมืองหรืออะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะท่านลี้ภัยการเมืองคงไปนานแล้วค่ะใช่เธอไปบวช ด้วยแบบด้วยจิตที่เรียกว่าอะไรนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าตั้งใจไปบวชจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตั้งใจไว้ตั้งแต่2ปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดที่หนูไปติดอยู่ที่มาเลแล้วก็ท่านก็บอกให้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องหยุดอยู่ใช
ถ้าเธอศึกเสร็จกลับมานะเธอจะอิทธิฤทธิ์เยอะกว่าเดิมเธอจะเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเธอจะฟาดวงฟาดงานแรงกว่าเก่าไหมคะเราจะได้ติดตามชมใน EP ถัดไปอะค่ะก็คือหนูคิดว่าคงดูแม่นขึ้นเยอะอะค่ะแต่ว่าไปทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำแน่นอนค่ะเราจะไม่ไปคุกไปนอกในนี้ของบ้านคนอื่นใช่ไหมคะไม่เราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลค่ะปล่อยให้ฟ้าดินลงโทษดีกว่าค่ะเนาะเราคงไม่ตั้งศาลตี้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนชี้บาปลงโทษผู้คนโดยที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงๆทุกฝ่ายมันมีกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเนาะอยากให้หมอปลายพูดกับใครที่มีโอกาสมาฟังเราในค่ำคืนนี้ให้เขามีโอกาสอนุโมทนาบุญกับสิ่งซึ่งหมอปลายกำลังทำอยู่อาจจะนิ่งสักว่ามันเป็นการแผ่บุญแผ่เมตตาให้ผู้คนมีโอกาสอนุโมทนาสาธุกับหมอปลายนะคะค่ะก็คือว่าการบวชครั้งนี้หนูตั้งใจจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าทำเพื่อสร้างกระแสหรือว่าทำเพื่อแบบเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่หนูจะทำเพื่อท่านโยมจริงๆเพราะว่าหนูก็ถือว่าเป็นคนแรกที่พยายาม educate คนให้รู้จักท่านโยมในอีกมุมนึงว่าท่านเนี่ยเป็นเทพที่มีความเมตตาเป็นเทพที่ช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่หนูควรจะตอบแทนท่านได้แล้วนะคะก็อยากเชิญทุกคนนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหนูนะคะในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะหนูจะทำพิธีปลงผมนะคะที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรีค่ะสามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะคะในช่วงเช้าถ้ายังไงก็ตามไปฝากติดตามทางเพจไปเดี๋ยวไปแจ้งกำหนดการให้ทราบค่ะค่ะสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะยังไงอาจารย์ก็เหมือนที่พูดเมื่อครู่ว่าขออนุโมทนาบุญนะคะกับการกระทำในครั้งนี้นะคะขอให้คุณหมอปลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมที่ตั้งใจไว้กับการบวชครั้งนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จทั้งหมดและบุญกุศลที่ทำนะคะขอให้ทางหมอปลายครอบครัวและทุกคนที่เป็นเขาเรียกอะไรมิตรที่ดีงามได้รับการช่วยเหลือหรือหมอปลายได้ช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือหมอปลายขอให้ทุกคนได้รับความสุขจากการบวชของหมอปลายทุกคนเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกช้างขออโหสิกรรมในทุกสิ่งที่อย่างถ้าล่วงเกินนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อนุโมทนาค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะวันนี้คุยกันก็ไม่รบกวนแล้วเธอคงไปนอนได้แล้วแหละไหนเธอยกมืออีกทีหนึ่งสิฉันอยากดูมือเธอไม่เป็นแบบเมื่อกี้ตอนแรกอะเดี๋ยวหลังใหม่ดูคดีรอบหนึ่งเอาจริงเหรอโอเคค่ะอยู่รีบเลยนะคะขอบคุณมากนะคะกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณหมอปลายพลายกระสิบนะคะที่มานั่งคุยกับเราก่อนนอนดูสิเราไม่เคยรู้เลยพระภูมิกับเจ้าที่ต่างกันไหมเราต้องทำตัวอย่างไรเย็นว่านะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ก็นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของแบบนี้นะคะมันก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วแต่คุณนะคะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เย็นสบายใจแล้วล่ะเป็นง่วงแล้วไปนอนดีกว่า EP หน้าจะเป็นอะไรติดตามนะ